นั่นนู้นนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่อัดเดินหน้ามาหน่อยไหมพี่อัดเดินหน้าทางนี้ก่อนไหมโอเคพี่โอเคครับพี่อัดวันนี้เรามาแจ้งความกับปปปในส่วนไหนยังไงบ้างครับพี่ก็วันนี้นะครับในส่วนของปปปนะครับก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินคดีกับเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะครับฐานเรียกรับสินบนนะครับนะตามใบสลิปนะครับเอกสารโอนเงินจากนะเจ้าของเว็บพนันนะครับตามเอกสารใบโอนเงินนะครับจำนวน560,000 บาทนะครับนะอันนี้มีการโอนเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่12 มกราคม 2564นะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ข้อมูลโอนจากใครไปไหนคะชัดเจนชัดเจนครับโอนจากนายภาคินนะครับที่เมื่อกี้ถูกจับที่เป็นเจ้าของเว็บนะครับที่บริษัทของภรรยาของเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดครับซึ่งอันเนี้ยผมทราบมาอยู่แล้วครับว่าเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดก็จะสู้ว่าภาคินเนี่ยนะครับไปซื้อรถจากเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าข้อต่อสู้เขาคือเขาจะอ้างว่าเขาซื้อรถกันนะครับก็ให้เขาออกมารูปนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามีหลักฐานมัดเข้าอยู่แล้วนะครับอันตรงนี้ไม่เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวคนจะมาเรื่องของโจ้ดีกว่าตอนร่างพันวันนี้มาจะเรื่องโจ้เรื่องนี้ก่อนพี่ได้ข่าวมาค่ะว่าข้อมูลในเรื่องของสลิปเนี่ยคือเราได้มาจากใครยังไงอะคะอันไหนครับอันนี้ค่ะสลิปเมื่อกี้ข้อมูลอันนี้ที่เรามาร้องเอกลักษณ์วันนี้คือมีเจ้าเอาว่ามีพลเมืองดีแล้วกันส่งมาให้ผมด้วยนะครับนะก่อนที่เพจเหยื่อจะลงนะครับดำเนินคดีข้อหายังไงอะไรก็เรียกรับเป็นคนเรียกรับสินบนนะครับนะแต่เจ้าของเว็บพนันนะครับมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมคะว่าเป็นการให้เพื่อเป็นการคือเขาตอนนี้ที่เขาเรียนทราบนะครับเขาไปปรึกษาพลตำรวจคนหนึ่งอดีตนะครับพลตำรวจแล้วก็ไปปรึกษาจอมแฉเนี่ยนะคนหนึ่งว่าจะให้ออกรูปว่าเป็นการซื้อรถยนต์เป็นการซื้อขายรถยนต์กันนะคือเด็กไปปรึกษาไปปรึกษาก็เมื่อ2 วันที่ผ่านมานะเขารู้แล้วว่ามีใบเนี้ยออกมาละนะครับเขาก็จะสู้ว่าในการซื้อขายรถยนต์นะแล้วตอนที่ให้500,000 บาทก็คือเพื่อที่จะคือเดิมเนี่ยกลุ่มเนี้ยถูกจับที่56ตอนสมัยเขาเป็นรองผู้การภาค6นะครับเขาก็คงมีออปชันอะไรกันแหละถึงเอาไอ้เจ้าของเว็บพนันเนี่ยฮะคิงพิน88เนี่ยมาพำนักอยู่ที่สำนักงานนะครับของภรรยาของเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะแล้วก็ถูกเจ้าถิ่นซึ่งเขาไม่ได้รับการดูแลก็เลยมาจับที่สำนักงานของภรรยาเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะครับที่บริษัทนะและสามารถยึดเงินสดได้จำนวน27 ล้านต่อมาก็มีเจ้าของอาบนวดมาอ้างว่าเงินเนี้ยเป็นเงินของเขาซึ่งมีการแลกเช็คกันซึ่งคนที่ฟอกเงินก็เป็นแฟนบีนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราตอนบ่าย3นะครับผมก็จะให้ทางปปง.ดำเนินการเรื่องการฟอกเงินนะครับทั้งเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดแล้วก็ทั้งภรรยาเขาหมายถึงเงินตรงนี้ช่วยในการที่โดนจับตอนภาค6ตอนนั้นเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถึงจะมีเงิน560,000ไปนะครับเพราะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูสมัยตอนที่เขาเป็นรองผู้จัดการภาค6ไม่ใช่เป็นเงินที่ได้จากปปง.นะครับแจ้งขอบคุณทางเอฟแน่ค่ะคุณเมื่อไหร่ปี65นะครับปี65ที่สน.บางขุนเทียนจับครับปี65แล้วภาคินเคยถูกจับในพื้นที่ภาค6ก่อนหน้านี้หรอคะเท่าที่ทราบมีเกี่ยวพันกับภาค6ภาค6ที่พี่เด่นไปจับนะครับแล้วก็มีรองผู้จัดการภาค6ไปร่วมด้วยเกี่ยวกับอะไรครับเว็บพนันออนไลน์เว็บพนันออนไลน์จำนวนรู้สึกจะจำไม่ผิดก็คือประมาณ20 เจ้าเกือบ20 เจ้าหมายถึงว่าพอถูกจับในภาค6ก็เลยย้ายฐานมาอยู่ในพื้นที่บางบอนแทนใช่โดยมีคนนี้เข้าไปให้การช่วยเหลือเกี่ยวข้องก็เลยได้รางวัลมา500,000 บาทตอนนั้นที่โดนจับภาค6ก็คือปี64ใช่ครับเอ้ยปี64ใช่ๆครับแล้วตอนนี้ที่ถูกจับ
ตอนนั้นพาทีมได้ประกันพี่หรือว่าเขาคือไปอยู่ในเครือข่ายของของที่จับนะครับส่วนไอ้ผลคดีเป็นไงผมไม่ทราบแล้วตอนนี้พาทีมเนี่ยคือโดนดำเนินคดีที่ที่บางขุนเทียนแล้วก็ประกันตัวคนละ150,000แล้วก็อยู่ระหว่างอัยการที่เอาไปดองไว้2ปีแล้วนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนพี่พาคินก็อยู่นี่นะออกมาข้างนอกสบายๆชิลๆเพราะว่าวันนี้เราถึงจะต้องมาแจ้งความดำเนินคดีกับเขาอีกอะค่ะก็เราพบเห็นแล้วไงว่าเขาเป็นเจ้าที่ปปงนะครับแล้วมารับเงินของเว็บพนันออนไลน์ได้ไงเขาต้องปกป้องสิครับปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติโดยการจับข้อหาฟอกเงินเพราะพาคินก็โดนข้อหาฟอกเงินถูกไหมครับแล้วเขากับภรรยาเขาเนี่ยไปรับเงินฟอกเงินจากเว็บพนันได้ไงเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วครับส่วนที่เขาบอกว่าขณะนี้มีกระบวนการที่ผมไปรับงานมาเพื่อจะมาล้มเขาเรื่องให้เขาลาออกจากรองเลขาธิการปปงเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ดีนะว่าเขาทำอะไรมามั่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องโจ้เนี่ยนะซึ่งโจ้ฝากมาจากเรือนจำเมื่อกี้นี่เองนะก็เดี๋ยวเขาจะให้ผมมาบอกนักข่าวด้วยวันนี้โจ้นะเพราะวันนี้ไม่ใช่ผมสู้เพื่อใครนะครับโจ้เขาอยากสู้เพื่อตัวเองที่เขาถูกหลอกมาโดยตลอดนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ครับเดี๋ยวผมนั่งได้แล้วอันนี้ร้องหมดปปเมื่อกี้ปปใช่ไหมพี่ปปเรามาดูถึงนี้ก่อนดีกว่าคือวันเนี้ยที่วันนั้นไม่ได้ให้ปากคำเนี่ยวันที่5นะครับไม่ได้ให้ปากคำเพราะว่าเราขาดเอกสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถที่อยู่ในความครอบครองของโจ้นะครับทั้งหมดก็คืออันนี้เอาไม้ดูตัวอย่างคันนึงนะครับว่าคันนี้นะครับนะผู้ซื้อคือโจ้นะครับแล้วก็มีสัญญาซื้อขายถูกต้องนะครับมีเอกสารสัญญาซื้อขายนะครับคือกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีสมุดเล่มออกมาว่าใครเป็นผู้ครอบครองนะนะครับวันนั้นมันขาดเล่มนี้เลยแจ้งไม่ได้นะอันนี้ให้ดูนะครับว่าที่ขาดเนี่ยขาดเล่มนี้รถทุกคันเนี่ย13คันเนี่ยอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้กับโจ้ทั้งหมดเพื่อให้เห็นชัดเจนก่อนหลังจากที่มีการถูกจับเข้าเรือนจำไปแล้วนะครับนะก็รองเอกลักษณ์ริมสังกัดนี่แหละนะครับนะได้มีการไปจับไปจัดหาทนายความนะครับกับลูกชายนะโดยมีการจ้างโชคชัยอ่างแก้วกับทนายความนะครับนะนัทชุมพลนะนัทจุมพงษ์เนี่ยในราคา6ล้านนะครับซึ่งในขณะที่โจ้เนี่ยครับถูกรองเอกลักษณ์เนี่ยริมสังกัดไปรับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยที่ชลบุรีนะเอกลักษณ์ก็บอกโจ้ว่าเดี๋ยวผมจัดหาทนายความให้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าพรรคพวกกันนะโจ้ก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดของโจ้จะเป็นรถยนต์ซะส่วนมากนะครับไม่ได้มีเงินสดนะครับ6ล้านบาทนะดังนั้นเนี่ยถ้าแพงเขาไม่เอานะครับต่อมานะวันที่9กันยายน2564นะครับหลังจากที่โจ้โดนคดีแล้วเนี่ยเอกรัตน์ลิ้มสังกาดเนี่ยก็ได้ไปจัดหาทนายความมาแล้วก็ให้มีการทำสัญญานะครับราคา6ล้านบาทนะครับหนังสือสัญญาโดยการเซ็นให้กับน้องสาวของโจ้นะครับซึ่งน้องสาวของโจ้เนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินจำนวน6ล้านบาทให้กับทนายความแต่รองเอกลักษณ์ริมสังกัดนี่แหละเป็นคนจัดการทั้งสิ้นนะครับนะจ้างมาเนี่ยไม่ได้มาช่วยคดีนะครับจ้างมาเพื่อเอามาปลอมเอกสารนะครับนัทชุมพงษ์เนี่ยขอปลอมเอกสารของโจ้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่งทนายเนี่ยนะครับเขาให้ไปว่าความในศาลเรื่องคดีแต่กลับเอาไปแต่งทนายเนี่ยมาใช้ในการสวมรอยในการโอนรถในการปลอมเอกสารนะครับของโจ้ร่วมกับกระบวนการเนี่ยลักรถยนต์ของโจ้ไป13คันนะครับนะซึ่งผมไม่ดูตัวอย่างเลยนะครับนะอันเนี้ย
นะครับมีบุคคลที่กระบวนการลักรถยนต์เนี่ยแล้วก็ใช้นอมินีนะครับในการปลอมนะครับปลอมเอกสารลายเซ็นปลอมเอกสารทุกอย่างของโจ้นะครับนะโดยเป็นรถกระบะนะจอจอ3500เนี่ยนะครับรับไปนะเนี่ยและนายณัฐชุมพงษ์เนี่ยทนายความเนี่ยบอกว่าน้องจูนเนี่ยที่ทุกคนเห็นครั้งที่แล้วใช่ไหมครับว่ามีการหลอกให้น้องจูนเซ็นกระดาษเปล่านายณัฐชุมพงษ์อ่ะบอกว่าจูนเนี่ยเซ็นต่อหน้าทนายความซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับแล้วไปแต่งทนายเนี่ยนะครับนะอันนี้คือหนังสือมอบอำนาจที่โจ้เซ็นให้จูนนะครับนะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เรือนจำรับรองนะทีนี้เนี่ยเวลาที่มีการแต่งทนายนะครับนะทางผู้ซื้อเนี่ยผู้ซื้อจากกระบวนการเนี่ยที่เป็นนอมินีเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการอ้างนะครับว่าโจ้นำมาขายให้อะไรเงี้ยมีการบันทึกจากกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูใบแต่งทนายนะครับเขาแต่งให้นายณัฐชุมพงษ์เนี่ยนะครับโจ้นะแต่งให้ณัฐชุมพงษ์เนี่ยมาว่าความในคดีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะในคดีของกองปราบปรามนะครับเนี่ยอันนี้ให้ดูนะแล้วการปลอมเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้างบนเนี่ยที่อยู่ของโจ้เนี่ยก็ไม่ตรงกันกับที่อยู่ของบัตรประชาชนนะครับเป็นการปลอมทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ลายเซ็นนะครับเพราะลายเซ็นตรงเนี้ย1ตุลา64เนี่ยโจ้อยู่ในเรือนจำของเปรมแล้วถ้าจะเซ็นต้องมีเจ้าที่เรือนจำรับรองเหมือนที่ผมบอกครับทีนี้เนี่ยที่เมื่อวานรองเอกให้สัมภาษณ์ช่อง3มั้งนะครับเมื่อวันซืนหรือสัมภาษณ์นักข่าวเดนิวเมื่อวานนะครับเรื่องของรถของโจ้เนี่ยนะครับออต55นะครับนะแล้วก็มีการลักไปนะครับนะมีการลักไปเนี่ยแล้วก็ไปขายต่อเนี่ยนะครับโดยเปลี่ยนทะเบียนเป็นออตโต้คู่บอยไม้7887นะครับนะให้กับนายนะครับสารโรจน์นาคทองนะนะสารโรจน์นาคทองปรากฏว่าผมไม่ดูภาพเดี๋ยวเอกรัฐจะบอกว่าไม่ใช่รถของตัวเองให้ดูของจริงเลยเอกรัฐนิ่มสังกาดนะครับใช้รถวีโต้เบนวีโต้นะครับคันนี้นะเอาป้ายทะเบียนอต55ของพุ่งกับโจ้นะไปใส่ในรถเบนซ์วีโต้ของตัวเองเอกเอ้ยจำได้ไหมว่ารถคันนี้ไปรับไอ้โจ้ที่แสนสุขชลบุรีโดยมีบิ๊กเจ้านิติแสงสว่างเป็นพยานได้นะว่ารถวีโต้เบนซ์วีโต้คันนี้เอกรัฐลิ้มสังกาดเป็นเจ้าของรถนะแล้วเอาป้ายของโจ้เนี่ยที่ลักไปเนี่ยเอาไปสวมใส่อต55นะครับซึ่งเรามีเอกสารขนส่งยืนยันชัดเจนนะอันนี้ผมไม่เห็นภาพเลยว่าเอกรัฐเต็มสังกัดเนี่ยเอาป้ายทะเบียนของโจ้ไปสวมเมื่อวันที่4ตุลาคม2564นะครับนะอันเนี้ยหลังจากที่โจ้ถูกเข้าเรือนจำคงเปรมแล้วอันนี้ผมเดี๋ยวเอกมันจะจำไม่ได้เลยต้องเอามาให้มันดูเป็นความทรงจำว่ามันขับรถคันนี้นะไปรับโจ้เนี่ยที่แสนสุขชลบุรีนะครับอันนี้คันหนึ่งนะครับที่มัดเอกลักษณ์ริมสังกัดนะครับที่ดินไม่หลุดนะครับนะอีกคันหนึ่งนะครับลูกชายเทวดาเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่โจ้ซื้อมาแต่ลูกชายเทวดาร่วมกับพ่อนะเอาทะเบียนรถของพ่อนะครับรถคันนี้ทะเบียนพ.สันเพาทองฐาน5050เนี่ยเป็นรถของเอกรัฐริมสังกาดนะนะครับเนี่ยแล้วก็มีการเอาไปสวมป้ายนะครับ
รถของโจ้นะเอาพ่อให้ลูกเอาป้ายของพ่อไปสวมรถแคมรี่โตโยต้าแคมรี่ให้ลูกเอามาขายนะครับซึ่งมีการลักของโจ้ไปนะอันเนี้ยนะครับแล้วเอาไปขายต่อให้คนที่จังหวัดสุโขทัยกท2483นะอันเนี้ยนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็ผมมีไฟล์คลิปเสียงนะครับการสนทนาระหว่างน้องของโจ้กับลูกชายเทวดาของเอกลักษณ์ริมสังกาดนะครับยืนยันนะครับว่ารถคันเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะสีเขียวเนี่ยลูกเทวดาเขาเนี่ยเป็นคนเอาไปนะครับแล้วก็ยังมีลูกเทวดารับรองอีกว่ามีคันไหนที่พ่อเอาไปบ้างคันไหนที่คนไหนเอาไปบ้างนะครับในกลุ่มของกระบวนการลักรถของโจ้อันนี้เป็นคำถอดเทปที่เราจะมาให้พนักงานสอบสวนพร้อมไฟล์วิดีโอซึ่งเราให้ช่อง7ไปแล้วนะครับนี่เป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารที่รถของโจ้ทั้งหมดนะครับที่กระบวนการลักรถยนต์ทั้งหมดนะครับนะมีการลักไปและขณะนี้ปปช.ได้มีการอายัดรถของโจ้นะครับนะจำนวน7คันที่ถูกกระบวนการลักรถยนต์เนี่ยนะครับเอาไปให้ไปขายให้กับบุคคลใดๆก็ตามนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ารถของโจ้ที่ถูกขโมยไปแล้วเนี่ยโอนไปให้ใครบ้างนะครับนะอันนี้เป็นเอกสารที่ศาลให้กรมการขนส่งทางบกเช็คนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่าหลังจากที่ขโมยไปแล้วเนี่ยเอาไปขายให้กับใครนะครับนะและอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเอกสารที่ยืนยันชัดเจนว่าไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็คือนะครับนะลิสซิ่งเนี่ยนะครับร่วมมือกับกระบวนการลักรถยนต์ยังไงมีปรากฏหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันนะครับว่ามีการปิดเล่มกันยังไงถูกต้องไม่ถูกต้องไงมีการปลอมกันยังไงอันนี้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ได้มาจากหน่วยงานราชการนะครับอันนี้เป็นแชทไลน์นะครับนะแชทไลน์การสนทนาระหว่างน้องสาวโจ้กับเจ้าของเจ้าหน้าที่ลิสซิ่งนะครับมีการยืนยันว่าลูกชายของเอกลักษณ์ริมสังกาดนะครับนะได้มีการเอารถไปขายให้กับเต็นท์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะแต่ส่วนคันนี้นะครับรถคันนี้มีการจ่ายเงินของเอกลักษณ์ริมสังกาดนะครับมีการโอนเงินจำนวน1ล้านบาทนะครับนะเพื่อที่จะเอารถคันนี้ไปเป็นของตัวเองหลังจากที่มีการลักออกมาได้แล้วนะครับโดยร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ลิสซิ่งอันนี้นะครับเป็นเอกสารของศาลแพ่งในคดีที่ปปช.มีการยึดทรัพย์สินของโจ้นะครับนะแล้วก็มีการคัดค้านนะครับนะจากเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของไฟแนนซ์นะครับนะมีการคัดค้านเนี่ยยื่นเอกสารทั้งหมดนะครับต่อศาลแพ่งเรียบร้อยนะครับว่ารถของโจ้เนี่ยไปอยู่ที่ใครนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับเป็นเอกสารทางราชการที่เราได้มีการคัดมาจากศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ของโจ้ไปจริงนะไม่ใช่ครับคุณอย่างนี้ครับพ่อกับลูกคู่นี้ได้รถคันนี้นะ
มาจากไอ้ลูกชายของสร้างบุญนาคนะร่วมกันกับลูกชายของสร้างบุญนาคที่ชื่อไอ้ปังนะครับนะบ้านนี้จะมีลูกชายอยู่3คนถ้าผมจำไม่ผิดมีไอ้ปังไอ้ปืนอีกคนนึงเป็นตำรวจไอ้ปังเนี่ยก็เป็นพันตำรวจโทเหมราชบุญนาคนะที่ร่วมกับเรามีแชทไลน์นะครับว่าเหมราชบุญนาคเนี่ยเข้าไปโจรกรรมรถยนต์ของโจ้เนี่ยวันที่1กันยายน2564นะครับมีแชทไลน์นะครับนะแล้วก็ลักรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยครับเอามาให้เอกลักษณ์ที่สังกัดเป็นหน้าที่การทำนะครับแล้วก็เอาให้ลูกชายเทวดาเขาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ไปจำหน่ายนะดังนั้นรถคันนี้นะครับทะเบียนอต55เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีการเอาไปขายให้กับคนคนหนึ่งนะที่เป็นนอมินีของเครือข่ายของขบวนการรถยนต์นี่แหละที่มีการขบวนการสีดำเนี่ยเพราะไอ้แก๊งของเนี่ยไอ้แก๊งที่ลักรถเนี่ยมันเป็นแก๊งที่พัวพันรถเถื่อนของภาค6นะอันนี้ก็ถ้าสาวไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นแก๊งที่พัวพันรถเถื่อนของภาค6แล้วก็รถเถื่อนในกรุงเทพมหานครนะดังนั้นเนี่ยเมื่อโจรกรรมไปแล้วเนี่ยก็เอาไปเอารถเนี่ยไปให้ไอ้คนที่เป็นนอมินีส่วนป้ายเนี่ยไอ้เอกเนี่ยนะมันก็ลักไปแล้วเนี่ยมันก็เอาป้ายไปใส่ในรถวีไอ้เบนซ์วีโต้มันซึ่งอันเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าป้ายนี้ก็เป็นราคาแพงซึ่งเราก็มีการดำเนินคดีกับเอกเรื่องเนี้ยในการลักป้ายไปอต55ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงจะหวังดีเอาป้ายไปเก็บไว้ให้โจ้มึงทำไมไม่คืนน้องสาวเขาล่ะตามกรรมสิทธิ์อ่ะเพราะน้องสาวเขาเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจถูกไหมดังนั้นทำไมผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่64นี่66แล้วเอกมึงจะสตอมากไปแล้วนะที่นี่ไม่ใช่สตอเบอรี่นะว่าเอกนะเรามาพูดความจริงกันรถเนี่ยผมคุยกับโจ้เมื่อเช้านะครับนะที่ผมมาเนี่ยก็คือว่าโดยให้น้องสาวของโจ้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะไปคุยเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผมก็ถามว่ารถคันนี้เป็นมายังไงเขาบอกว่ามีการลักไปแล้วก็แบ่งรถแบ่งป้ายเพราะป้ายมันราคา 350,000 รถคันนี้มันราคาหลายบาทอยู่ทีนี้เนี่ยเอกมันก็เอาป้ายไปใช้รถเบนซ์วีโต้มันอ่ะแล้วเราก็มีภาพที่ว่าเห็นไหมที่เมื่อกี้นะครับที่เราได้มาเนี่ยนะดังนั้นเอกจะมาบอกว่าผมจะมาให้โจ้มันฟังไม่ขึ้นหรอกสตอนะพี่อัดครับพี่อัดมองว่าขบวนการนี้เนี่ยที่ร่วมกันก็คือมีแฟนของภูมิกับโจ้แล้วก็ไม่อันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนนะคือเอกรัตน์ลิ้มสังกาขนาดเนี้ยมันกำลังเมาหมัดเพราะมันโดนหลายดอกแล้วนะตอนนี้มันเมาหมดแล้วไหนจะเมียโดนไหนจะลูกโดนไหนจะมันโดนหลายดอกแล้วนะปรากฏว่ามันพูดไปเนี่ยไม่เหมือนกันสักวันนะเมื่อวานนี้มันก็ปฏิเสธว่าไอ้รถเบนซ์วีโต้เนี่ยไม่ใช่ของมันอีกซึ่งเรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าเรามีการเช็คกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ารถเบนซ์วีโต้เนี่ยเป็นของเอกป้ายเนี่ยเอาของโจ้ไปใส่ซึ่งผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไปเอาเล่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันว่าโจ้เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็ผมมีภาพให้ดูทางมือถือก็ได้พี่รัฐนายคนนั้นเขารู้เห็นกับก็เอกเป็นคนจัดหามาเพื่อรถยนต์พวกนี้โดยเฉพาะนะมันมองเป็นความเชื่อมโยงได้ไหมพี่ว่าตอนที่โจมอบตัวก็ติดต่อให้คนตำรวจตรีคนนี้ไปรับมอบตัวแทนที่จะเป็นคนอื่นคนไกลเอาว่ามันมีอะไรเล็กกว่านี้โดยการที่บอกว่าเดี๋ยวผมดูแลให้เดี๋ยวผมหาทนายให้โจ้ไม่ต้องเป็นห่วงเราพวกเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ไม่โจ้เนี่ยก็ค่อนข้างเพราะเนื่องจากว่าเคยทำงานด้วยกันก็เลยเชื่อใจแต่ไม่คิดว่าการที่ว่าได้มาแล้วเนี่ยนะครับจะเอาไปเล่นแร่แปรสภาพนะเดี๋ยวมาดูภาพนิดนึงอันนี้สมมติจะเล่นๆนะพี่เป็นไปได้ไหมว่าคุณเอกเขาอาจจะไม่รู้ว่าทนายปลอมลายเซ็นโอ้ยไม่ใช่หรอกมันรู้ดีเพราะลูกชายมันเนี่ยในแชทไลน์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วและคลิปเสียงก็บอกอยู่แล้วพ่อเอาคันนี้ไปนะถ้าใครนะผมให้ไปแล้วนะคลิปอ่ะพ่อเอาคันนี้ไป3คันนะพี่เดเอาคันนี้ไปนะไอเดก็คือนันทวัฒน์เนี่ยเพื่อนไอโจ้เหมือนกันนะหักหลังโจ้นะครับแล้วก็ไอเหมราชไอปังนะไอพวกนี้มันแบ่งกันหน้าที่กันทำผมเอาคันนี้พี่เอาคันนี้ไปคันนี้ไปมันมีบอกหมดในแชทในคลิปเสียงนะในไฟล์วิดีโอนะครับทางแฟนผู้ขับโจ้ไปแล้วอันนี้ข้อเท็จจริงยังไงครับไอ้นั้นเป็นคันเฟอร์รารี่ไม่เกี่ยวกับที่เรามาร้อง13คันเกี่ยวกันเป็นคันเฟอร์รารี่นะครับผมอธิบายฟังเลย
ขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันรถที่ขายไปทั้งหมดเขาก็ต้องมานั่งจ่ายค่าเสียหายให้กับคนอื่นๆแทนมันสตรอเบอรี่ไงผมบอกได้ไงมันสตรอเบอรี่ตอนนี้มันเมาหมัดนะไอเอกปปงมันเมาหมัดเพราะอะไรไหมเพราะมันวิ่งไปหาเนี่ยไปหาคนที่แฉอยู่เนี่ยให้ช่วยหน่อยเห็นไหมคนที่แฉตอนนี้ไม่กล้าพูดถึงไอเอกปปงไม่กล้าพูดถึงไอบอลเว็บพนันออนไลน์ที่บริษัทเมียเอกปปงเพราะอะไรเพราะว่ามีพลตำรวจอดีตพลตำรวจเอกเป็นแบ็กอัพให้อยู่เบื้องหลังที่ส่งมันไปอยู่ปปงพี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้มีให้ตำรวจอะไรไปคุยกับเขาให้ถอนแจ้งความที่สน.ผลโยธินอะไรไม่มีไม่มีจะไปคุยอะไรกับมันไอ้คดีหมิ่นประมาทขี้หมาอย่างเงี้ยผมโดนมา200กว่าคดีนะเนี่ยผมไม่ดูนะครับว่าเรามีแชทไลน์นะครับนะที่บ้านในการเก็บรถยนต์นะครับของโจ้นะเดี๋ยวให้ดูเนื่องจากรถออโต้55เนี่ยเป็นคันที่โจ้เนี่ยนะครับเขาใช้มาโดยตลอดนะครับนี่ครับนะเนี่ยเป็นรถสีน้ำเงินนะเนี่ยปี64ยังอยู่กับโจ้นะครับเนี่ยมีแชทไลน์แล้วก็พี่ตำรวจเนี่ยที่ดูแลสมัยนั้นอยู่กับโจ้เนี่ยต้องรายงานให้โจ้ทราบว่ามาตรวจบ้านแล้วรถอยู่ครบทุกคันนะครับที่สำคัญที่สุดคือวันที่15กันยา64กองปราบปรามเนี่ยไปทำหนังสือถึงโจ้ในเรือนจำขอค้นบ้านโจ้ก็เซ็นหนังสือยินยอมให้นะครับว่าให้ธงชัยอยู่เกตอ่ะนะค้นบ้านได้เลยปรากฏว่า15กันยาเนี่ยไปค้นแล้วไม่เจอรถของกลาง13คันทั้งหมดอันนี้เราก็มีเอกสารของกองปราบปรามยืนยันได้นะครับนะการที่ปลอมลายเซ็นเป็นการลงลายมือใหม่โดยการลงลายมือใหม่เลยใครที่คุณลงลายมือคนนี้ครับขอทราบเอาง่ายว่าไอ้ทนายคนเนี้ยเป็นคนดำเนินการทั้งสิ้นลองให้เหมือนเขียนเองทนายเขาเขียนเองไม่เขียนเองไม่รู้แต่ว่าไอ้คนที่ไปยื่นนะครับเป็นในคนที่รับซื้อต่อเป็นนอมินีของพวกไอ้กระบวนการลักรถยนต์โดยมีทนายความคนเนี้ยเป็นคนดำเนินการเอกสารให้ทุกอย่างเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้ซึ่งเป็นลายเซ็นของก็ไอ้ทนายคนนี้ไปรับรองว่าเอกสารที่เซ็นเนี้ยนะครับแม้กระทั่งไอ้ไฟแนนซ์บอกว่าโจมาเซ็นให้มันต่อหน้าไอ้นี่ก็บอกว่าจูนมาเซ็นให้มันต่อหน้าซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจูนเซ็นกระดาษเปล่าถูกไหมล่ะซึ่งไอ้ทนายคนนี้มันติดคุกขัวโตแล้วเดี๋ยวผมจะไปร้องอนุญาตทนายความให้ถอนด้วยแต่จริงๆมันมี2คนแต่อีกคนนึงอ่ะผมยังไม่เห็นชัดเจนว่าโชคชัยอ่างแก้วเนี่ยซึ่งเป็นคนเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับของไอ้สำนักงานกฎหมายธนาเนี่ยนะผมยังไม่เห็นว่าเขาร่วมกันยังไงแต่ว่าในขณะนี้ไอ้นัทเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามันร่วมกันฟอร์มว่าที่เขาไปหาน้องสาวเขาอาจจะต้องการเห็นว่าน้องสาวเซ็นแบบไหนยังไงไม่ใช่ครับคือเขาขอให้เซ็นเหมือนเซ็นเปล่าอ่ะเซ็นลอยอ่ะเซ็นลอยไว้แล้วก็เขาไปกรอกข้อความมาเองแล้วก็อ้างว่ามีการไปรับรองกับไฟแนนซ์อ่ะไปรับรองกับไอ้ขนส่งว่าเขาเซ็นต่อหน้าผมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความเท็จสาวรู้ว่าเอาไปทำอะไรใช่ซึ่งเรามีการทวงถามไงก็เอาอีกสามคืนทีนี้ไอ้นี่บอกว่าลูกไอ้เอกเทวดาเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปเซ็นโอนรถไปหมดแล้วมันปรากฏแชทไลน์ชัดเจนอยู่แล้วแสดงว่าไอ้รถ13,000ล่าสุดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่ถูกยึดอายัดเอาไว้ที่ปปช.ยังเอาไว้ตอนนี้ถูกยึดอายัดไว้แล้ว7คันที่เขาติดตามคันนี้ใช่ไหมไม่ตอนนี้7 คัน7คันจาก13โดนยึด7แล้วที่เหลืออยู่ไหนพี่ตอนนี้เราก็ที่เหลือเนี่ยหายสับสูญไปแล้วก็ทั้งหมด17คันน่ะอยู่ที่เรา4คันที่เราพร้อมส่งมอบให้กับปปช.มาเอาได้เลยเพราะรถอยู่ในสภาพที่เสียหมดแล้วพี่เอกบอกว่าบางคันก็เก็บไว้ให้แต่ติดต่อโอ้โหตายแล้วตั้งแต่64นี่66ตอแหลจริงๆนะมันจะพูดยังไงคือต้องความเป็นจริงว่าถ้าผมไม่มาเปิดมันจะพูดไหมถูกไหมล่ะมึงจะพูดไหมเอกปปงอะไรมึงก็ไม่ยอมรับสักอย่างวันนี้มึงจะสตอกไปไหนถ้าผมไม่เอาหลักฐานมาเปิดแล้วผมไม่รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายผมจะบอกให้นะโจ้เนี่ยเขามอบอำนาจให้ทนาย2คนมาก่อนแล้วคดีนี้เขาไปร้องที่สน.คณะยาวตั้งแต่ปี65แต่ไม่มีการดำเนินคดีอย่างใดผมก็เลยได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวของโจ้เนี่ยผมก็เลยรับทำให้แทนนะครับแต่ว่ารถที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่หายไปทั้งหมดนะคะที่เอาไปซื้อไปไม่ทั้งหมดเนี่ย13คันแต่ยึดแล้วที่อยู่ที่ปปช.กี่คันที่ปปช.อายัดไว้เนี่ย7คันตอนนี้เหลือ6เนี่ยมันหายสาบสูญไปหลายคันนะแล้วก็อยู่ในความครอบครองดูแลของไอ้กระบวนการเนี่ยที่ไปขายตามเต็นท์เลยอันนี้เรารู้ที่มาที่ไปหมดแล้วว่าไฟแนนซ์เอาไปขายบ้างอะไรบ้างนะครับ
เมื่อตอนปี64ปปช.ได้ยึดไปทั้งหมด15คันดังนั้นมันผมจำได้มัน29คันในคำฟ้องนะ29คันเซตนั้นไม่เกี่ยวกันตอนนั้นรถนั้นยังไม่เกี่ยวอันนี้มันเพิ่งมายึดใหม่13นี่ไม่ได้รวม29ที่เคยเข้าไปคนไม่รวมเพิ่งมาเป็น7อีกเซตนึงอีกเซตนึงหลังจากที่รู้ว่ามีการอย่างนี้แล้วปปช.ก็เลยมาอายัดอีก7,000ดังนั้นตรงนี้มันชัดเจนอย่ามาบอกว่าติดต่อจูนไม่ได้โหมันไม่ใช่อ่ะพบการซื้อขายกี่คันทั้งหมดที่เราพบเห็นการซื้อขายนะก็คือทั้งหมด13คันนี่แหละแต่ว่ามันก็เอาไปอยู่กับเอกบ้างไปอยู่ลูกบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือเอาไปขายหมดเลยแล้วก็บางไอ้เอามาคืนเรา4คันแล้วก็มีภาพหลักฐานหมดแหละนะครับมีแชทมีอะไร17คืน4 17 17คืน4 17คันน่ะคืนมา4คันคืนในรถกิ๊กก๊อกอ่ะพิกอัพอย่างเงี้ยคืนรถพิกอัพมานะ13คันนี้ทำไมไม่อยู่ในรถแรกที่ปปช.ต้องหายัดไปก็มันขโมยไปก่อนปปช.มีคำสั่งให้เอาไปให้หายก่อนไม่เห็นคือพูดง่ายว่า1กันยามันก็มาขโมยไปแล้วไงแต่ว่าโจ้เนี่ยถูกจับประมาณช่วงนั้นแหละที่ท่านคงจะผิด28สิงหาถูกจับแล้วก็ขังที่เรือนจำพิษณุโลกพอ4กันยาก็มาเรือนจำคลองเปรมหลังจากระหว่าง1ถึง15เนี่ยไอ้พวกนี้ก็กวาดเรียบเลยนะครับแสดงว่าต้องมีการวางแผนตั้งแต่ตอนนู้นเลยว่าเขารู้ว่าโจ้ไม่สามารถออกจากเรือนจำได้อยู่แล้วจึงมีกระบวนการเนี่ยทำเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากที่ถูกจับใช่ไหมครับที่เรือนจำพิษณุโลกจนทั้งเข้าเรือนจำคลองเปรมวันที่4วันที่9ถึงมีการว่าจ้างทนายความโดยเอกรัฐเนี่ยเป็นคนจัดการให้จัดหามาให้นะครับแล้วก็มาเก็บเงินเขา6ล้านที่อ่านในตอนแรกรถ13คันจะจอดอยู่ที่ไหนเพราะว่า29คันที่เขาเป็นคนเจอตั้งแต่ตอนที่ผู้กำกับโจยังไม่ได้มอบตัวใช่อันนั้นเป็นชุดหนึ่งผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นแต่ว่าที่ของผมเนี่ยคือเอาง่ายๆนะ11คันไอ้13คันเนี่ย2คันน่ะอยู่นครสวรรค์นะคันที่12 13อยู่นครสวรรค์คันที่8เนี่ยเขาไปเอาที่บ้านท่านอภิชาติสิริสิทธิ์นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านโจ้เนี่ยที่บ้านโจ้10คัน10คันบ้านโจ้ที่ไหนพี่ที่รามอินทรา10คันรวมแล้ว13คันแล้วบ้านโจ้ที่รามอินทรา10คันตอนนั้นทำไมไม่ถูกยึดไปตั้งแต่ล็อตแรกมันแปลตั้งแต่วันที่1กันยาเอาไปก่อนเลย1ไม่เข้าไปค้นวันที่15กันยาไปค้น15กันยาถึงก็15กันยาล็อตทั้งหมด13คันนี้ถึงไม่เจอ17คันนี้ถึงไม่เจอแต่ต่อมาปปช.หลังจากที่ตรวจสอบขนส่งทางบกใช่ไหมครับตามคำสั่งที่ให้แจ้งข้อหาร่ำรวยปกติเนี่ยเขาก็เลยไปเช็คมาก็บอกว่ามีเนี่ยชื่อโจ้เนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย7คันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมือนะแล้วที่เปลี่ยนมือแล้วเนี่ยก็ถูกอายัดเหมือนกันรวมแล้ว7คันพอจะมีข้อมูลไหมครับทำไมต้องเลือกเอา13คันนี้แยกออกมาต้องไปเอามาก่อนมันมีความพิเศษหรือมีราคามากกว่ารถทะเบียนมันสวยกว่าหรือยังมันเราไม่รู้จุดประสงค์เขาหรอกแต่ว่ามูลค่ารถตอนนั้นมันประมาณ25ล้านทั้งหมดเลยรวมแล้วทั้งหมด25ล้าน13คันเนี่ย25ล้านพี่โจ้ไปติดบังอะไรเขาแบบมี25ล้านไม่โจ้ไม่เคยเป็นหนี้พวกนี้เลยนะครับไม่เคยเป็นหนี้พวกนี้ไม่เคยเป็นหนี้ที่บอกว่าอดีตกับโจ้ฝากความกับพี่เหมือนกันเขาก็บอกว่าบอกรองเอกว่าอย่าสตรอเบอรี่มากเพราะว่าไอ้ที่หลอกเขาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับที่หลอกเขาว่ายังมีเยอะเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยไอ้นักข่าวไปสัมภาษณ์เขาในเรือนจำหน่อยเขาอยากจะเล่าความในใจว่าเอกทำอะไรกับเขาเยอะตั้งแต่ก่อนเข้าตั้งแต่ตอก่อนตั้งแต่ว่าก่อนตั้งแต่ไปรับตัวนะจากเรือนจำไอ้รับตัวจากแสนสุขอ่ะแล้วพูดอะไรกับเขาในรถบ้างนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าเตรียมส่งทนายฟ้องโอ้โหไอ้เหี้ยมไปฟ้องมึงดิ้นไปเถอะยังไงผมพูดตรงๆนะคนเราเลวชั่วรู้อยู่แก่ใจผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะผมรับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยหลักฐานชัดเจนให้เอกเอาไปจ้างทนายเทวดามาเลยไปมีเงินตั้ง400-500 ล้านอ่ะไปจ้างทนายเทวดามาเลย
นะเดี๋ยวยังมีเยอะเอกมันไม่ใช่มีแค่นี้ผมยังมีเยอะไพ่ผมเพิ่งเล่นไพ่แค่3ใบเองจะ5 2ใบนะไอ้สนามกอล์ฟที่เอกไปตีทุกเดือนเนี่ยนะไปตีกับเจ้าของเว็บอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนายน้อยไม่ว่าจะเป็นเนเต้นเนเตนไม่ว่าจะเป็นไอ้กอล์ฟเรามีภาพหมดเลยนะพี่อัดครับคู่กรณีอีกคนนึงที่เขาเพิ่งไปแจ้งไปฟ้องที่พี่ทำอะนายาพี่โจ๊กพี่ชูวิทย์พี่จ๋อเหรอตัว19พี่ไปไหมเอางี้ว่าคนเราขาวดำรู้ดีนะขาวหรือดำรู้ดีว่าจะฟอกไม่ฟอกรู้ดีผมไม่เคยพูดว่าเขาเนี่ยพัวพันยาเสพติดไปดูได้เลยนักข่าวก็ต้องรู้อยู่แล้วการที่เขาไปฟ้องเท็จผมเนี่ยเดี๋ยววันนึงเขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาจะมาสู้กับผมเนี่ยแล้วผมบอกผมท้าจ๋อเลยว่าวันนั้นผมจะไปเองด้วยผมประกาศตรงนี้เลยว่าวันที่จ๋อไต่สวนมูลฟ้องผมจะไม่เลื่อนคดีแล้วผมจะเอาหลักฐานไปมัดเขาเลยนะแล้วคนหนึ่งที่เขาติดต่อมาหาผมเนี่ยนะลูกพี่เก่าเขาอะวันไหนว่างๆจ๋อไปหาหน่อยนะอดีตผู้บัญชาการปศอะนะเขาฝากความคิดถึงมาถึงแต่ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยว่าเขาเรื่องพวกพันยาเสพติดแต่ผมบอกว่าเขาเนี่ยไปห้ามนะครับ4ตำรวจเนี่ยที่ถูกย้ายเนี่ยนะครับไม่ให้ทำคดียาเสพติดของอุปกิจแล้วก็หาเหตุว่าไม่มีผลงานกับยาเสพติดจึงทำเรื่องขอย้ายออกจากพื้นที่แค่นั้นเองชัดเจนไหมล่ะครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวขอรีเสิร์ฟนิดนึงครับขอใหม่ๆนิดนึงครับพี่